ดนตรีปุ๊บแม่งจะทายเองคำว่า success อะและ success มันคือการที่คุณทำเพลงแล้วมีคนกรี๊ดอะไรเงี้ยแล้วบางคนแม่งก็แบบ success เขาก็แบบเอ้าอยากกลับบ้านไปเปิดโรงเรียนสอนที่บ้านผม success แล้วแล้วนั่นคือไม่ success หรออะไรเงี้ยอัลบั้มแรกบางคนก็อาจจะไม่ชอบเรามันมองได้หลายมุมในความรักเราก็เลยแบบแต่งเพลงรักละกันซึ่งมันแบบแค่ประสบการณ์ของเราเองคนเดียวเราเชื่อว่ามันรีเลทกับทุกคนได้พวกเราวง HTF ครับครับผมปิงเล่นกีตาร์ครับหม่อมครับเล่นเบสครับผมกองเล่นกีตาร์ลองนำครับผมแม็กตีกองครับมีความชีซี่ลิลิกส์ล็อบบี้กรูฟตามคอนเซปต์วงเลยครับมันแปลว่าเนื้อเพลงเลี่ยนๆแล้วก็กรูฟดนตรีง่อยๆอะไรเงี้ยเราใช้คำว่าเนื้อเพลงเลี่ยนๆเพราะเนื้อเพลงมันเลี่ยนอยู่แล้วกูดนตรีง่อยๆนี่คือเหมือนเราเล่นแนวดนตรีที่เราไม่ใช่เจ้าของแนวเราไม่อยากนิยามว่าเราเป็นวงแนวบลูเราไม่อยากพูดแบบนั้นวงโซเหรอนี่ไงวงโซเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเราเป็นเรียลโซขนาดนั้นดูแก่แดดเกินใช่ใช่เราเลยใช้คำว่าสล็อปปี้กูเพราะมันกวนตีนดีอะไรอย่างเงี้ยแค่เรื่องกีตาร์เนี่ยนะเราให้ซีบีเวอร์วอนเราให้อัลเบิร์ตคิงเราให้เฮนดริกและการเล่นกีตาร์เราแบบขึ้นพานยกให้เขาเลยแบบกูนับถือมากแบบว่าไอดอลเลยถ้าเรื่องแต่งเพลงเลยนี่แบบพี่บอยโกบิลลี่โจเอลเร็กซ์ออเรนจ์จอห์นเมเยอร์บ๊อบดีแลนทุกดนตรีมันมีความจริงใจอยู่แล้วแหละมันคือการสื่อสารแหละแต่ว่าสำหรับเราแค่รู้สึกว่าวิธีการที่ดนตรีบลูส์มันสื่อสารอ่ะมันจริงใจมันแบบรักก็บอกว่ารักเกลียดก็บอกว่าเกลียดเราไม่ได้เอาเรื่องคนอื่นมาแต่งเองมันเป็นความรู้สึกที่เราเคยรู้สึกมาหมดอะไรเงี้ยแทบทุกเพลงเลยนะเอาจริงผมแต่งจีแฟนตัวเองกลัวไหมว่าคนอื่นจะไม่ชอบผลงานเวลาเราทำออกมากลัวบ้างตอนทำบั้มแรกอะเราว่าความรู้สึกนี้อาจจะไม่มีก็ได้เพราะตอนนั้นมันคือการแบบจะทำอะแต่บางทีเราทำอะไรใหม่ออกมาเรารู้สึกว่าเราสนุกที่เราได้ทำอยากให้อะไรใหม่ๆคนฟังบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งใหม่ๆออกไปแล้วคนไม่เก็ตอ่ะผมว่าไม่เป็นไรนะมันก็เหมือนเราได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นด้วยเราได้ลองทำอะไรที่เราไม่รู้มันอาจจะมีช่วงเวลาของมันก็ได้ผ่านไปอีก2ปี3ปี4ปีเขาอาจจะกลับมาได้ยินใหม่อีกครั้งก็เฮ้ยมันก็ดีนะอะไรเงี้ยหรือตัวเราเองที่ทำไปแล้วตอนนี้ชอบมากไปข้างหน้าเราอาจจะไม่ชอบมาแล้วก็ได้เงี้ยผมว่ามันธรรมชาติมากแม่บอกว่าถ้าชอบดนตรีอ่ะไม่อยากให้เรียนดนตรีเราก็เซ็งอ่ะร้องไห้ทำไมวะดนตรีมันคือแบบแพชชั่นอะไรเงี้ยว่าเรียนแม่ถ้าให้เลือกว่าเล่นดนตรีไปเลยหรือว่าเรียนไปด้วยจะเลือกอะไรถ้าต้องเลือกอย่างหนึ่งผมว่าเล่นดนตรีเลยดีกว่ามันคือการทำงานเลยอะไรเงี้ยล้มลุกคุกคานเอาดีกว่าไม่ได้บอกว่าเรียนเสียเวลานะความจริงมันไม่ต้องทิ้งก็ได้แต่ถ้าถามให้เลือกเราก็เลือกแบบนี้คือในหัวมันไม่มีคำว่าไม่สำเร็จมันไม่ใช่เรามุ่งทะลุดุดันว่าแบบว่าให้กูจะสำเร็จแน่นอนไม่เราแค่คิดว่าเราอยากทำแล้วระหว่างทางคือการเรียนรู้อยู่แล้วเพลงเราหรืออะไรที่เราพูดหรืออะไรเงี้ยมันไปรู้สึกกับเขาในระดับความรู้สึกส่วนตัวได้แล้วเขารีเลทกับเราอะไรกีเป็นเทคกันตรงนั้นเนี่ยดนตรีแม่งคืออาร์ตว่ะแล้วศิลปะแม่งทำงานแบบนี้เว้ยมันควรทำให้เรารู้สึกแล้วเรารู้สึกว่าแบบศิลปะเราทำงานได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบดีใจอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบตื่นตันถ้าถามว่าประสบความสำเร็จหรือยังผมว่า 50% นะจริงๆวงเราแบบไม่ได้คิดไกลขนาดไม่ได้ก็คิดนะที่คิดไกลก็คือเหมือนประมาณว่าเราอยากไปทัวร์ต่างประเทศถ้าให้มันหาเลี้ยงชีพได้ให้มันแบบมั่นคงกว่าที่เคยเป็นมาเงี้ยเราก็มองว่าเราอยู่ในจุดที่เราแฮปปี้นะถ้าฝากถึงคนที่กำลังเริ่มทำไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรืออะไรก็ตามในเชิงนี้ใช่ไหมเราว่าต้องจริงใจกับมันรักมันเหมือนวันแรกที่เรารักมันจะยืนยาวสุดเพราะว่ามันจะไม่มีปัจจัยของคำว่าคาดหวังมาอยู่ด้วยไงมันจะเป็นความสุขที่มันแบบเพียวเด็กไทยโคตรเก่งไม่แค่เล่นดนตรีแบบทุกอย่างเก่งมากแต่บางทีเราแค่เห็นเขาอยู่ในซอกในหลีกเพราะมันไม่มีที่ให้เขาออกมาเลยเด็กสเก็ตมันยังต้องไปเล่นหน้าสถานที่ที่เขาไม่ให้เล่นถ้าพูดเรื่องเจเนเรชันอย่างเงี้ยผมว่าหายห่วงแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแล้วก็แบบโดดเด่นมากๆครับรู้สึกว่าคนเจเนเรชันรุ่นใหม่ในบ้านเราเนี่ยคือแบบเก่งมากแล้วก็แบบเฟี้ยวมากThe Bomb Perspective of New Generation